ื่อแบบนี้ได้สำเร็จทุกรายแน่นอนนี่เป็นการปลดล็อกฉบับเร่งด่วนนะคะจากคำถามที่ถามกันเข้ามาทาง LINE @ครูรุ้งวันนี้นะคะครูจะบอกเราเลยค่ะว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่แปรผันโดยตรงกับความเชื่อในหัวของเราค่ะที่ผ่านมาทำไมเราโอดครวญกันจังเลยว่าเราเหนื่อยเราไม่เก่งเราขายไม่ดีเราไลฟ์ไม่เก่งเราพูดไม่เก่งคนดูเราน้อยเราต้นทุนต่ำเราเกิดมาจนเราไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนคนอื่นเขาเลยเราเรียนจบน้อยไอ้ทั้งหมดทั้งปวงที่เราพูดมาหรือเรามาระบายให้ครูฟังเนี่ยครูบอกเลยนะมันคือความเชื่อของเราและไอ้เจ้าความเชื่อนี่ค่ะมันแปรผันตรงกับความสำเร็จของเราเลยค่ะถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณจะมีรูปแบบชีวิตที่เป็นผลลัพธ์ตามแบบที่คุณเชื่อเลยค่ะเวลาที่คุณอยู่หน้ากล้องคุณก็จะไลฟ์ไม่เก่งเพราะคุณเชื่อจากข้างในว่าคุณไลฟ์ไม่เก่งมันไม่ใช่เพราะคุณไลฟ์ไม่เก่งแต่เพราะคุณเชื่อว่าคุณไลฟ์ไม่เก่งมันไม่ใช่เพราะคุณขายไม่ได้ขายไม่ดีแต่เป็นเพราะคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ขายไม่ดีเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมทั้งหมดทั้งมวลมันคือความเชื่อของเรามุมมองความเชื่อที่เรามีต่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นคลิกเลยคลิกความเชื่อเลยต้องเชื่อซะก่อนที่จะออกหน้ากล้องเลยว่าเรานี่แหละไลฟ์แล้วแบบคนชอบเราเราขึ้นกล้องมากเราอยู่ต่อหน้ากล้องเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของเราฉันพูดเก่งฉันมั่นใจฉันทำได้มันต้องสั่งตัวเองแบบนี้เอาไม่สั่งแล้วจะให้ใครสั่งจ๊ะแล้วที่ผ่านมาก็สั่งอยู่แล้วแต่สั่งว่าไม่เก่งไม่ขึ้นกล้องไม่สวยพูดไม่ได้พูดไม่ดีไม่ใช่เหรอจ๊ะไม่คำสั่งใดก็คำสั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนความเชื่อซะใหม่ไอ้ที่เชื่อว่าเราขายไม่ดีขายไม่ได้วันนี้ตื่นมาเลยแล้วบอกตัวเองเลยวันนี้คือวันที่จะทำกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะฉันเก่งฉันขายเก่งลองดูสิเดี๋ยวเวลาโพสต์เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีโอ้โหมันจะโพสต์ขายแบบทำไมเหมือนคนขายเก่งเขาโพสต์กันเลยแล้วเดี๋ยวจะดึงดูดคนดึงดูดลูกค้าเข้ามาแบบอัตโนมัติเลยลองเชื่อแบบใหม่สิในเมื่อชีวิตที่ผ่านมามันเชื่อว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีพอเราเกิดมาทุนน้อยเราจนไอ้ความเชื่อสารพัดสารเพแบบเนี้ยถ้ามันยังไม่ทำให้เราสำเร็จหรือไม่ไปถึงไหนสักทีวันนี้ลองเปลี่ยนความเชื่อดูไหมคะเอานี่โค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะลูกนะลองเปลี่ยนความเชื่อดูหน่อยเป็นไรไปในเมื่อที่ผ่านมามันเคยเชื่ออีกแบบนึงเอาลองเชื่ออีกแบบนึงตามที่ครูบอกสิลองดูสิลองเชื่อครูสิว่ามันจะเป็นยังไงและเอาลงมือไปทำเลยแล้ว2เดือนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของปีเนี้ยชีวิตเราจะเปลี่ยนนะครูการันตีเลยถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อแบบนั้นและครูจะให้เครื่องมือวิเศษกับหนูค่ะครูมีกระเป๋าโดเรมอนให้เครื่องขยายความเชื่อนี่ให้เครื่องมือเบ็ดเสร็จเลยนะเนี่ยอย่างนี้นะลูกถ้าหนูเชื่ออะไรกับตัวเองไม่ได้เลยไม่เชื่อในความเก่งของตัวเองไม่เชื่อในความสวยของตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นที่รักไม่เชื่อว่าตัวเองขายดีเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีได้ไหมเอาอันเดียวเลยเชื่อได้ไหมว่าเราเป็นคนดีเชื่อไหมเชื่อไหมว่าเรากตัญญูรักพ่อรักแม่เชื่อได้ไหมว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราปรารถนาดีกับคนอื่นถ้าปรารถนาดีกับใครไม่ได้เลยเชื่อได้ไหมว่าที่กูทำเนี่ยปรารถนาดีกับตัวเองอยากให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ตัวเองสำเร็จเนี่ยเป็นความปรารถนาดีเนี่ยเชื่อได้ไหมว่าเราเป็นคนดีเชื่อในคุณธรรมความดีในตัวเราได้ไหมถ้าเชื่อแบบนี้อย่างเดียวไปสำเร็จเลยไปรวยเลยเพราะคนดีสมควรจะรวยและที่ผ่านมาเราเคยเก่งเราเคยสำเร็จแม้นเพียงเล็กน้อยเราเคยทำอะไรแล้วได้รับคำชื่นชมแม้นเพียงเล็กน้อยหยิบขึ้นมาแล้วเอาเครื่องขยายความเชื่อที่ครูให้ไปแอมพลิฟายมันไปขยายคุณงามความดีความเก่งความสำเร็จในอดีตของเรานะแม้เพียงก้อนเล็กน้อยนะเอาไอ้เครื่องขยายความเชื่อไปขยายมันให้มันใหญ่ขึ้นเรารู้ไหมคนรวยคนเก่งคนสำเร็จเขาอาศัยไอ้ความสำเร็จหรือการที่มีคนชื่นชมเขาอะในอดีตอะไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาแล้วขยายมันให้ใหญ่ค่อยๆขยายขยายขยายจนมันกลายเป็นความเชื่อใหม่ของเขาว่าเขาเก่งเลยแหละเขาสำเร็จเลยแหละเขาขายดีเลยแหละเขาเจ๋งเลยแหละเขาสุดยอดเลยแหละลองไปทำดูนะคะครูเชื่อว่าคลิปนี้ในเวลาสั้นๆนี้มันจะปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่มันติดค้างในใจพวกเราได้และครูขอส่งพลังความรักความปรารถนาดีไปถึงลูกๆ ลูกสาวลูกชายลูกศิษย์นะคะของครูรุ้งทุกคนสำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นแค่
เชื่อแบบนี้สวัสดีนะคะ